สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวของ facebook.com นะครับวันนี้พาน้องมา3หน่วยเอ้ย3เท่านี้3เท่านี้นะครับเป็นยี่ห้อที่ถ้าเป็นคอร์กีต้าจะต้องแบบโอ้ยี่ห้อนี้โดดนะครับ Fender นะครับมี3รุ่นด้วยกันนะครับเริ่มที่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็น All Solid นะครับลืมบอกไปทั้ง3รุ่นของ Fender ที่เข้ามานี่เป็นเทรนเนอร์หมดนะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกครับ Haulele นะครับ Ukulele Haulele ตัวนี้เป็น All Laminate นะครับที่ใช้ลามิเนตที่เรียกว่าเป็นมอฮอกานีนะครับสีเป็นเคลือบด้านนะครับเคลือบด้านนะครับงานก็ไม่ทำให้แบรนด์ Fender ดูหมองไปนะครับเพราะว่าในรายละเอียดเก็บงานได้ถือว่าดีทีเดียวนะครับเก็บงานได้ดีทีเดียวนะครับไปดงไปดิ้งอะไรทำนะครับแล้วตัวนี้ราคาไม่หนักมากนะครับราคาเป็นอะไรที่คนที่เริ่มต้นใหม่ก็ยังสามารถที่จะซื้อได้นะครับไม่แพงมากนักนะครับเราจะมาลองฟังซุ้มเสียงของ All Laminate Haulele กันตัวนี้นะครับเป็นเทรนเนอร์นะก็ต้องเป็นออลามิเนตนะครับหัวเป็นไงครับหัวใช่ไหมครับสัญลักษณ์เลยนะครับถ้าเป็นกีตาร์หัวแบบนี้ก็เป็นเทเลนะครับโอเคผมจะข้ามไปในรุ่นที่สูงขึ้นไปกว่าฮาวูโอเล่นะครับตัวนี้ครับนี่ครับดูเลยนะครับตัวนี้เป็นซิลิคอนกลอสครับเป็นมีเคลือบเงามีเคลือบเงานะครับแล้วก็บายดิ้งดูฮะสวยงามลายไม้อะไรต่างๆนะครับยังเป็นลามิเนตอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่าเข้าใจว่านี่เป็นไม้แท้นะครับแต่เพียงแต่ว่ากระบวนการในการทำงานของช่างเป็นมืออาชีพจริงๆฮะ สวยมากสวยมากนะครับสวยมากอันนี้ชื่อรุ่นว่าโคอะโนฮีอะนะครับแปลว่าเดี๋ยวต้องไปค้นมาก่อนนะครับแปลว่าอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นภาษาแถวฮาวายนะครับโฮอะโนฮีอะนะครับเรียกว่าตัวนี้เป็นลามิเนตใช้โคอะเป็นลายโคอะหมดเลยต้องมาฟังเสียงมันต่างกันหรือเปล่านะครับลองดูก็อยู่ที่ชอบสีชอบลายมากกว่านะฮะชอบสีชอบลายแต่ตัวนี้จะดูมีคลาสมากนะครับตัวนี้ดูมีคลาสมากนะครับสำหรับ Fender Koa No Hia นะครับโอเคเราจะไปถึงที่ใหญ่ของในรุ่นนี้กันนะครับซึ่งมาพร้อมกับภาคไฟฟ้าด้วยเอาอันนี้ขอแรกครับและนี่เลยครับรุ่นใหญ่สุดของ Fender ในล็อตนี้นะครับหลังจากที่เราได้ดูได้ชมได้ฟังเสียงกันไปแล้วนะครับและนี่คือรุ่นที่ชื่อรุ่นว่าไพน่านะครับเป็นโซลิดมะฮอกานีนะครับเป็นออโซลิดเลยครับตัวนี้นะครับลืมบอกไปนิดนึงว่า Fender รุ่นนี้มาจากไหนนะครับมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ไม่ไกลจากบ้านเราเดี๋ยวนี้ผลิตในเอเชียหมดแล้วนะครับเราจะมาฟังซุ้มเสียงกันใน2สไตล์นะครับแต่ก่อนที่จะฟังเสียงให้ดูชัดๆให้กล้องซูมเข้ามานิดนึงนะครับดูถึงความผมว่าเขาตั้งใจที่จะให้มันออกมาเป็นดิบๆสักนิดหนึ่งไม่มีแทบจะไม่ได้ลงอะไรเลยนะครับเป็นไม้แบบเป็นลายเป็นเส้นชัดๆเลยนะครับไม่ค่อยได้เน้นลายมานะแต่ไม้นี่ไม้เพียวๆเลยนะครับงานก็
อย่างที่บอกฮะคือเข้าใจว่าดีไซน์ตั้งใจจะทำให้มันออกมาดูดิบๆหน่อยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนิดนึงก็คือมีสามารถที่จะต่อออกแอมได้ไม่ใช่ปรีนะครับเป็นพาสซีฟก็คือเป็นเตี้ยโซ่อย่างเดียวแล้วก็มีเอ็นพินมารอที่จะเอาสัญญาณออกแอมป์ได้เราจะฟังกัน2แบบก็คือแบบที่เป็นอะคูสติกก็คือไม่ต้องออกแอมป์ก่อนนะครับกลัวว่าจะเล่นไม่ดังเล่นแล้วเสียงสู้คนอื่นไม่ได้เอาอยู่นะครับแล้วก็ไม่ต้องมีปรีด้วยนะครับทำได้ดีทีเดียวออกกับแอมแล้วทำได้ดีมากนะครับและทั้งหมดนี้3รุ่นนะครับ3รุ่นในงบประมาณที่ต่างกันนะครับอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่เข้าไปที่ facebook.com นะครับรับรองว่าราคามาตรฐานโลกซื้อราคามาตรฐานโลกจริงๆครับเพราะว่าไปเว็บไหนก็จะราคาเดียวกันพูดถึงเว็บต่างประเทศนะครับไม่ได้รวมถึงเว็บประเทศไทยนะครับซึ่งอาจจะมีบางเว็บที่ไม่ได้เซิร์ชแล้วก็ถูกกว่าผมแต่ไม่น่าจะมีนะครับสำหรับวันนี้ Fender ทั้ง3รุ่นนะครับขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันใหม่วันนี้ลาครับสวัสดีครับ